action. เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาเลยจ้า ตามเวลานัดหมายประมาณ2 ทุ่มบวกลบ1 นาทีว่าไปโน่น บางวันก็บวกลบ5 นาทีบางวันก็บวกลบ10 นาทีนะเราไม่ว่ากันเพราะเวลาไม่ใช่เป็นของเราคนเดียวเวลาเป็นของทุกๆคนซึ่งเวลาของแต่ละคนย่อมไม่ตรงกันนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยคลาดเคลื่อนเลื่อนไปเป็นของธรรมดาโลกแมนบอถ้าใช่ก็ลองพยักหน้าเล่นๆดู เผื่อว่ามันเข้าร่องเข้ารอยเข้าล็อกพอที่จะจับแพ้ชนแกะกันแล้วกันโอ้ยพูดไงดีเนาะงานเนี้ยไม่รู้ผมจะเริ่มต้นยังไงดีเรื่องตัวเองวันนี้ได้ยินคำว่า เอกคัตตาคืออะไรลองดูนะฮะเอกคัตตาภาษีบาลีไวลานทำให้แปลเป็นไทยยุ่งยากเหลือเกินมันคืออะไรหมายความว่ายังไงเนาะย้ำมันคืออะไรหมายความว่ายังไงเอกคตาใครก็ตามที่เคยติดตามเรื่องของการนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตการเกิดครั้งต่อไปในบ้านเราดอททีวีเนี่ยนะลองตามดูครับเพราะว่าการนำพาสมาธิจิตนั้นมันจะมีอยู่หลายช่วงหลายตอนมั่งที่พูดคำนี้ดูมันจะแทบทุกครั้งเวลาผมบรรยายธรรมะระดับพระธรรมที่สะพานพระนั่งเกล้าในวันอาทิตย์แรกของเดือนนั่นแหละครับเดี๋ยวมันจะพูดบ่อยมากเพราะมันเข้าสู่ในอะไรนะในระเบียบในระบบของการนำพาสมาธิก็เลยพูดบ่อยคำว่าร่างกายเรามันจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกคัตตาย้ำร่างกายของเรามันจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันถามว่าอะไรล้อมรวมด้วยอะไรเห็นไหมคำขึ้นต้นจากคำว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราแปลว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของแล้วมันใช่อะไรนั่งพูดอยู่นี่ทั้งนั้นนะมันย้อนแย้งนะน่ะแล้วมันใช่อะไรนั่งพูดอยู่เนี่ยเนี่ยคำที่มันย้อนแย้งมาจะมีทางออกไหมล่ะก็ต้องอ้างถึงนะครับอ้างถึงใครล่ะครับเชื่อว่าน่าจะมีบัญญัติน่าจะมีแน่ๆแล้วนะแต่ผมใช้คำว่าน่าจะเฉยๆแล้วครับเพื่อให้มัน ไม่ให้มันลงตัวจนเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นบอกอยู่หน้าไหนบรรทัดเท่าไหร่ข้อเท่าไหร่พระเตปิฎกผมก็ยุ่งสิครับไปถึงนั้นผมก็แย่เลยนะครับ ใช่ไหมฮะอ่ะฟังใหม่ไม่ใช่บุคคลแปลว่าไม่ใช่นายกายสอนภูมิพิทักษ์ไม่ใช่ตัวตน
ก็แปลว่าไม่ใช่นายไกรสอนผู้พิทักษ์นั่งพูดอยู่นี่ไม่ใช่สัตว์ก็คือนายไกรสอนผู้พิทักษ์คือมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์หรือเปล่าเห็นไหมครับจะบอกว่าไม่ใช่สัตว์ได้ไงมนุษย์เนี่ยคือสัตว์ใครปฏิเสธไหมล่ะว่าตัวเราเองไม่ใช่สัตว์นะคุณสมบัติของสัตว์มันมีอะไรบ้างทีเดียวกินจุด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 นอนก็แปลว่ากินขับถ่ายทำงานแล้วก็นอนพักผ่อนเห็นไหมครับใช่นะยังมีอีกขยายพันธุ์นะครับปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยนี่แหละคือสัตว์แหละจำไหมแต่สัตว์มนุษย์เนี่ยมันจัดระเบียบของความเป็นอยู่ได้ดีกว่าสัตว์ทั่วไปจึงเรียกสัตว์มนุษย์ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐนะก็เพราะมันประเสริฐนั่นนะจึงมาเล่าเรื่องสัตว์ได้ทั่วไปได้ก็จบแค่นี้เองใช่ไหมฮะโอเคนะเอาละไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวบุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่สิ่งของนี่รับได้ไม่ใช่สากกระเบือก็ได้นั่งพูดอยู่นี่นะครับไม่ใช่เรือรบก็แล้วกันนะไม่ใช่เครื่องบินก็แล้วกันนะไม่ใช่มือถือมือถอยก็แล้วกันนะนะไม่ใช่สิ่งอำนวยความสะดวกก็แล้วกันนะไม่ใช่คันดีดคันงัดก็แล้วกันนะนะไปนู่นนะคือไม่ใช่สิ่งของนะแล้วสิ่งนั้นมันคืออะไรคำพูดต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 5,000 ปีที่ผ่านมานู่นยุคเพนโตอริสโตเติลนู่นนะเขาว่ามนุษย์มีจุดศูนย์รวมกันอยู่4คำ4อย่างคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟเนี่ย3ธาตุนี่แหละที่มันจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยอัตราส่วน1ต่อ1และจะเกิดสภาวะที่บอกว่าเอกขัตตาเกิดขึ้นเห็นไหมล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเอกะไงถ้ามันเกิดขึ้นสภาวะนั้นถามว่าในฟิลลิ่งของคนที่ปฏิบัติธรรมตอนนั้นจะรู้สึกเป็นเช่นไรเขาเรียกว่ามีสภาวะมารองรับความรู้สึกตรงนั้นไหมมีสภาวะและสภาวะนั้นมันจะบอกบ่งบอกถึงอากับกิริยาอย่างไรฟังดีนะผมรู้ว่าท่านสนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้เพราะหลังๆมานี้ถ้าสังเกตใดๆก็พึ่งพาใส่ไม่ได้แล้วมนุษย์ต้องพึ่งพาใส่ตัวเองหนึ่งในนั้นก็คือกายใจจิตนี่เองครับใช่ไหมครับเมื่อกี้พูดถึงดินน้ำลมไฟใช่ไหมล้อมรวมหนึ่งเดียวกันแต่ถ้าหากว่าล้อมรวมกายใจจิตเข้าด้วยกันแล้วก็แยกออกจากกันได้ด้วยตรงนั้นนะฮะแล้วมันจะวิจิตมากกว่าหรือไม่นี่เป็นคำถามให้ท่านหาคำตอบเพราะมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์มีมนุษย์ทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะหาคำตอบสิ่งที่กำลังพูดถึงนี้ได้ด้วยตัวของแต่ละบุคคลเองโอเคนะเรามาแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมันก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกันไม่สนุกเมื่อบ้านหลังเดียวกันถ้าเป็นพี่เป็นน้องเนาะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งใครจะเป็นพี่ใครจะเป็นน้องเดี๋ยวเห็นไหมผมยอมรับว่าผมขอเป็นน้องเพราะผมมีเพียงหนึ่งเดียวลุงออมีเพียงหนึ่งเดียวอยู่ในท่ามกลางของผู้คนอยู่สองหมื่นกว่าพระองค์ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นน้องน้อยน้องน้อยน้องตัวเล็กจิ๋วอยู่ในศูนย์กลางของ20,000กว่าชีวิตเศษประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงการนำพาสมาธิผมบอกว่าผู้นำชี้แนะชี้นำและนำพาสมาธิฟังดีนะตรงนี้สำคัญนะครับจะใช้ทุกครั้ง
ของวันอาทิตย์แรกของเดือนเมื่อเกิดการบรรยายธรรมที่สภาพระนั่งเกล้าเนี่ยเดือนต่อไปตรงกับวันที่1กรกฎาคม2561นะใครอยากจะมาฟังมาดูก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นดูสิคนหนึ่งยืนพูดอยู่ 5-6 ชั่วโมงพูดเรื่องอะไรได้เยอะเอาอายุนใจก็ได้สบายมากนะได้เยอะอายุนใจเนี่ยมีแต่อยู่ในหัวข้อธรรมแต่ยังไม่เคยมีใครมาอธิบายขยายความว่ามันคืออะไรหมายความว่าไงนี่เป็นต้นนะครับก็ขันธ์อาสาบรรยายหัวข้อธรรมอจินไตยก็แล้วกันนะใครอยากจะรู้เรื่องนี้ยินดีนะมาเล่าให้ฟังถึงบ้านยังได้ด้วย อยู่ในตัวหลับตาพูดมาได้ก็ได้อจินไตยเห็นจะต้องมีอะไรมากมายเลยนะเอาล่ะกลับมาชี้แนะชี้นำในนำพาสมาธิที่ว่าไว้เราจะกำลังจะมุ่งเข้าไปหาคำว่าเอกคตานะครับ ภาวะเอกคตานั้นไอ้เจ้าสภาพหรือว่าสภาวะธรรมจะเกิดขึ้นในบทบาทลีลาไหนจำให้ดีนะครับนี่คือ point of view จุดสำคัญของการที่อยากจะนำเสนอเพราะว่าสิ่งที่พูดเนี่ยลุงหงอกหลับตาพูดนะต้องเข้าใจว่าขณะนี้กำลังหลับตาพูดโอเคนะเอาล่ะเริ่มต้นเวลาผมนำพาสมาธิจิตหนึ่งเลยนะครับ ผมแนะนำนอนทำสมาธิอธิบายคือการนอนทำสมาธิเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ในแนวราบกับพื้นพอสมาธิเวลามันเข้าไปในบริบทของคำว่าสมาธิของมันจริงๆนะสภาพสภาวะนั้นน่ะมันจะเป็นอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าเราไปนั่งหลังขดหลังแข็งหรือนั่งวางร่างกายเราไม่สมสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นลมหรือระบบประสาทมันจะทำงานไม่สมัครสมานสามัคคีกันมันก็ล็อกนั่นแหละครับสังเกตไหมครับผู้นำพาสมาธิจิตทั่วไปไม่นานนักก็ตาเลปากเบี้ยวเห็นไหมอัมพฤกษ์เล่นงานอัมพาตเล่นงานนั่งวีนแชร์กันเยอะแยะไปนั่นแหละครับร่างกายมันล็อกเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้เกิดการนอนทำสมาธิดีกว่านั่งเยอะเลยดีกว่าเยอะเลยเพราะเวลานั่งเนี่ยโอกาสที่มันจะป๊อกง่ายนะครับลงอีท่านี้ไม่ต้องขึ้นกันเลยครับนะบอกทราบไว้นะครับนะหรือพอเราพูดกับนั่งนี่มันต้องขึ้นกันเลยครับเห็นไหมนี่คือเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่าผมว่าเป็นการป้องกันนะป้องกันไม่ให้ท่านทั้งหลายได้สุขภาพร่างกายบิดงอเมื่อเวลาเข้าสู่ภาวะของคำว่าเอกคตานะครับเอาล่ะเมื่อเริ่มต้นนอนผมก็บอกว่าสิ่งนี้ผมได้มาจากการนอนครับผมไม่เคยนั่งสมาธิหรอกนะครับนะเวลานอนมันได้มันเองก็เลยแนะนำการนอนทำสมาธิก็เท่านั้นเองใช่ไหมไม่หลับแล้วลุกงอกหลับก็หลับไปเฉยครับหลับก็ถือเป็นพักผ่อนไปเฉยครับใช่ไหมหรือจะเอาบรรลุธรรมคืนนี้เลยไงกันจริงๆผมอยากจะให้หลับไปซ้ำไปนะครับแปลว่าอยู่บ้านท่านนั่นนะครับหลับเมื่อไหร่ก็หลับไปเถอะใช่ไหมอยากจะให้หลับเพราะหลับเดี๋ยวได้เป็นการตุนพลังงานนะครับการหลับเนี่ยการหลับเป็นการสต็อกพลังงานในตัวเองนอกจากจะใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นแล้วนะเห็นไหมครับมันก็ยังทำให้พละกำลังร่างกายเราดีเสมอต้นเสมอปลายนั่นคือสิ่งที่ได้จากการหลับแล้วจะไปกลัวทำไมหลับไปขนาดนั้นสภาพสภาวะเข้าถึงพระธรรมหรือบรรลุธรรมหรือล้อมรวมเป็นเอกคตาอย่าคิดว่าอย่า
อย่าสรุปว่าคิดเอาได้นะจะบอกให้ทราบว่าคิดเอาไม่ได้หรอกถ้าคิดได้มันถ้าคิดเอาได้มันคิดได้หมดทุกคนมันได้ทุกคนก็เพราะมันคิดเอาไม่ได้แต่ทำความเข้าใจนะจะได้ไหมล่ะก็ลองลำดับดูตามลุงออก follow me please เริ่มต้นนอนทำสมาธิบ้านใครบ้านใครนะจำลองภาพบ้านคันบ้านใครต่อใคร ปิดไฟใส่กลอนเห็นไหมบังคับให้ปิดไฟสิใส่กลอนดังหาบเพื่ออะไรเพื่อไม่อยากจะให้ใครมาสะกิดเนื้อหนังมังสาของเราเพราะคำว่าสมาธิมันไปว่านิ่งอยู่คนเดียวเช่นนอนนิ่งนิ่งนอนนิ่งนิ่งผู้หญิงไม่เกี่ยวนอนโดดเดี่ยวอยู่บ้านใครบ้านใครใช่ไหมครับเมื่อนิ่งแล้วก็อย่าลืมหายใจด้วยจะช่วยให้รู้สึกตัวดีขึ้นหายใจเข้าไปเบาอย่าลึกๆโดยไม่ต้องนึกถึงอะไรถ้าใครทำได้บรรลุธรรมเลยถ้าใครทำได้นะบรรลุทันทีเด้อเห็นไหมนี่ก็มันง่ายนักหนาหรือพยายามควบคุมลมหายใจเข้ากับออกให้เท่ากันสมมุติว่าหายใจเข้ายืดยาวไปปื๊ดได้10กิโลเมตรหายใจออกกลับคืนมาปื๊ดเข้ามา10กิโลเมตรเหมือนเดิมนะผิดเพียงเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของมิลลิเมตรก็ไม่ได้ด้วยนะผิดเพียงเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านมิลลิเมตรก็ไม่ได้นะหรือผิดขนาดหนึ่งนาโนเอาว่าผิดขนาดเศษหนึ่งส่วนสี่ของเศษหนึ่งส่วนสี่นาโนของมิลลิเมตรก็ไม่ได้นะเห็นไหมภาษาผมเนี่ยมีแต่นักฟิสิกส์จะรู้ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับนะอันเนี้ยหายใจเข้าใจเข้าปื๊ดทวัดความยาวได้10เมตรออกออกก็เริ่มจากออกปื๊ด10กิโลเมตรเข้า10กิโลเมตรให้เท่ากันเป๊ะผิดเศษ1ส่วน4นาโนของมิลลิเมตรก็ไม่ได้นี่ภาษาเนี่ยภาษานักฟิสิกส์ชั้นสูงนะครับที่ว่าจะมีนักฟิสิกส์กี่คนนั่งฟังลุงงอกอยู่ในขณะนี้ก็แปลว่ามันผิดกันหนึ่งอะตอมก็ไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวก่อนเท่ากันนะถ้าแต่ใครทำได้นะหลุดโลกทันทีเดี๋ยวบอกให้ด้วยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์สอนสั่งที่มันผ่านมาบอกทำสมาธิให้ดูลมหายใจเข้าออกจะไปดูมันทำไมลมหายใจมันดูได้ยังไงตามันอยู่ส่วนนี้ลมหายใจอยู่ตรงนี้มันดูได้ยังไงจิตรู้นะแค่คำพูดมันก็ผิดแล้วดูลมหายใจเข้าออกถ้าพิจารณาลมหายใจออกจมูกแล้วมันเข้าเนี่ยกระทบกับประสาทในรูจมูกอย่างแผ่วเบาเห็นด้วยถ้าเป็นหวัดน้ำมูกเต็มจมูกไหวไหมพี่มันก็ไม่ไหวใช่ไหมฮะหรือเมาทีนี้ฮะไม่ไหวแล้วครับใช่ไหมฮะซดเบียร์มันตั้งครึ่งขวดสองขวด40ดีกรีตั้ง 2-3 เป๊กไม่มีทางรับได้หรอกคนนี้มันจะให้ความรู้สึกมันช้าเห็นไหมเพราะความรู้สึกที่มันแผ่วเบามากโอเคนะใครทำได้ก็ได้ที่ว่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็มากด้วยที่ทำไม่ค่อยได้กันนะครับเอาละผ่านไป ผมกำลังจะบอกว่าภาวะเช่นนี้ล่ะเขาจะเรียกว่าอานาปานสติ อานาแปลว่าอะไรภาษาบาลีไบลานนะอานาในอากาศหรือเปล่านะปานะแปลว่าน้ำ
ปานาปานะเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วมีให้มีสติด้วยเขาว่าอานาปานสติผมกำลังเล่าในเชิงที่มันละเอียดให้ฟังเฉยๆหรอกครับเอาเข้าจริงผมไม่ได้พาทำอย่างนั้นเลยนะให้ดูไว้นะแนวทางของลุงออกเอาปิดไฟใส่กรอนจริงทำไมต้องปิดไฟเพราะว่าเมื่อร่างกายเรามันจะหลอมรวมธาตุดินน้ำลมไฟเป็นหนึ่งเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันหมดนั่นแหละฮะมันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกาคตาภาวะเช่นนั้นแหละมันจะมีแสงสว่างเห็นได้ในตาเห็นไหมถ้าเราปิดไฟใส่กรอนก่อนซะแต่เรามั่นใจไม่มีใครมาเปิดไฟในห้องเราเห็นไหมครับดักคอให้เรียบร้อยแล้วเพราะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาโอเคไหมผมพูดบ่อยนะคำพวกนี้นะถามว่าใครเราจะให้นิยามคำว่าจิตนะกี่ร้อยกี่ร้อยปีกันมาแล้วเนี่ยรุ่นสู่รุ่นมีแต่บอกว่ากำหนดจิตดีๆรักษาจิตดีๆอธิษฐานจิตดีๆจิตอาสาดีๆโอ้ยไปไกลกลุ่มคำพวกนี้นี่ไปไกลถ้าใช้คำที่ว่าเมื่อกี้นี่นี่ไปไกลนี่มาใกล้ลุงหอกผิดหมดนะมาตีแตกตัดตกแล้วผิดหมดพูดยังว่าเป็นเจ้าของตำรานะเราให้ฟังค่อยๆหายใจด้วยแล้วกันเนาะเอาล่ะกลับมาเข้าสู่ที่เดิมนะครับว่านอนทำสมาธินอนคว่ำหรือนอนหงายเอาละมนุษย์ที่สงสัยหรือตะแคงเอาไปโอ้ยจะนอนอย่างไรก็นอนไปเถอะพี่จะเออถ้าเป็นผมอ่ะผมนอนหงายหงายเก๋งหงายหลังฉางกลางห้องเลยโยมนะเอามือนิ้วมือประสานกันไงทาไปที่หน้าอกก็ได้ท้องก็ได้หน้าผากก็ได้เนื้อศีรษะก็ยังได้นะจะต่อไปทำไมตรงนี้เพื่อต้องการไฟฟ้าในร่างกายเรามันหมุนเวียนครับมันเดินต่อครบวงจรนะเท้าเอาทับกันซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายก็เชิญไหมครับเนี่ยอธิบายตั้งเยอะแยะกลุ่มไฟฟ้าสถิตก็อธิบายได้เลยนอนทำก็สรีระร่างกายเรามันก็ไม่ต้องบิดพริ้วใช่ไหมครับใช่ป่ะเออรู้ไหมเจ้าชายสิทธัตถะพอเวลาพระองค์จะค้นพบตัวพระองค์เองนั่งมาแล้วก็นั่งสมาธิใช่ไหมถ้าปราบมารมือข้างตามคำสอนเนาะนะจะปราบแล้วก็ปราบไปเถอะนั่นคือพระองค์ไอ้ตอนนี้มันลุงงอกนะครับแต่เวลาไปที่เนี่ยพระองค์นอนไปว่ะพี่มันถึงยุคนอนว่าเถอยขามาเนี่ยคือพระพุทธเจ้านั่งสมาธิมาโอเคไหมขาไปพระองค์นอนไปนะมันถึงยุคนอนหรือเปล่าพี่คนนั่งสมาธิได้แล้วกันบ้างเอ้าที่ว่าเนี่ยได้แต่ภาษาเอกคตาหรือเปล่าโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงเนื้อหาภายในเรื่องๆทีนึงว่าเมื่อเราปิดไฟสะกรอนให้สนิทชิดเชื้อให้มีความมั่นใจนะครับหลับตาเบาๆหายใจให้เบายาวลึกหายใจเข้าเบาๆยาวลึกๆกลั้นนานๆทนไม่ไหวก็ออกไปธรรมดาเนี่ยใช่ไหมฮะเอาสักสามกลั้นสี่กลั้นเสร็จแล้วก็พยายามควบคุมหายใจเข้าก็ออกให้มันเท่ากันนี่แค่นี้เองนะพยายามรักษาความเท่ากันเข้าและออกอย่างสม่ำเสมออย่างมีความรู้สึกทั่วพร้อมที่ปลายจมูกหรือว่ารูจมูกนี่ดีกว่าโอเคนะถือว่าหลักการนะผมเลยจะพาท่านเข้าสู่คำว่าเอกคตานะทีนี้เสร็จแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าหลับตาเบาๆหายใจเบายาวๆลึกๆโดยไม่ต้องนึกถึงอะไรถ้าใครทำได้บรรลุธรรมทันทีด้วยทำไม่ได้หรอก
เขาจึงมีกุศโลบายไงหนึ่งในนั้นก็คือนึกถึงเข้าพูดออกโทได้ไงหลวงปู่มั่นเห็นไหมฮะเข้าพุทโธเข้าพุทออกโทว่าไปใช่ไหมฮะเดินก้าวทีก็พุทก้าวทีก็โทเดินจงกรมใช่ไหมฮะตามหาใครหลวงพ่อมีชาวแมวถามหลวงพ่อ ตอนนี้ท่านไปปฏิบัติธรรมแถวแม่ฮ่องสอนหรือเปล่าไม่ทราบชาวกระดมกระเลงถามท่านหลวงพ่ออยู่คนเดียวน่ะเดินไปเดินมาที่นั่นน่ะหลวงพ่อหาอะไรตามหาอะไรหลวงพ่อบอกตามหาพุทโธ นะก็ได้หลักการพุทโธตามหลวงพ่อตามหลวงปู่ม่านกันมาตลอดเพราะว่าหมดยุคแล้วพี่เนี่ยหักลำเลยทีนี้นึกถึงพ่อแม่สูดหายใจเข้าถึงพ่อออกแม่อธิบายได้ด้วยพันธุกรรมยังไงเห็นไหมอธิบายได้แน่กว่าหมดยุคพุทโธก็แล้วกันนะมันมาถึงยุคนอนทำสมาธิแล้วก็นึกถึงพ่อแม่โอเคไหมปู่ย่าตายายเห็นไหมครับนึกไปหายใจเข้าพ่อออกแม่เข้าปู่ตาออกย่ายายสลับกันอยู่ครับใช่ไหมนึกถึงใบหน้าท่านก็ได้ยิ่งดีคำว่านึกถึงก็คือจินตนาการนั่นแหละครับจินตนาการคือภาวนานั่นแหละจะมีอะไรใช่ไหมใช่ไหมหลายคนบอกวิปัสสนามันจะกลายเป็นวิปัสสนึกมากกว่ามั้งวิปัสสนึกก็คือจิตนาการคือภาวนานั่นเดียวก็แต่พี่อะไรกันนักกันหนาของแค่นี้ถ้ามันจะตีไม่แตกของแค่นี้โอเคนะเอาละเราได้หลักการแล้วจ้าปิดไฟจัดกรอนหายใจให้เบายาวลึกโดยไม่ต้องนึกถึงอะไรถ้าทำไม่ได้ก็นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันก็จบตรงนั้นเองนึกเท่าไหร่มันก็ได้แค่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายเคยเห็นแม่ตะเกิดชาติเนี่ยปู่ย่าตายายก็ดีแล้วที่เห็นจะไปเห็นพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายโหแปลว่าท่านอายุต้องเกินร้อยนะจึงจะเห็นได้นะครับแบบนั้นต้องเกิน120จึงจะเห็นได้นะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเอาแค่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เกินพอแล้วพี่เห็นไหมฮะจากนั้นก็มานึกถึงตัวเราทีเนี้ยตัวของผู้นั่งทำสมาธินอนสมาธิเราคือใครเกิดได้อย่างไรเห็นไหมเราคือใครเกิดได้อย่างไรอ๋อเกิดจากพ่อแม่ทะเลาะกันกลางแจ้งเมื่อวานนี้แล้วก็เกิดเราตอนนี้ว่าไปดูอะไรทำนองก็ท่านจะทะเลาะกันเรื่องทำชีวิตของเราก็ตีแตกตัดตกไปเดี๋ยวภาษามาทะเลาะกันของแค่นี้โอเคนะก็มาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นเองเกิดได้อย่างไรการเกิดเป็นทุกข์ไหมล่ะทีนี้เห็นไหมลำดับเกิดเกิดเป็นทุกข์แล้วถอยลังไปหาสมุทัยทีนี้เห็นไหมฟังดีนะครับเราเกิดมาเป็นทุกข์ไหมล่ะยอมรับไหมล่ะถ้าไม่ยอมรับมันจบข่าวนะผมไปบ้านผมนะเอาถ้าท่านไม่ยอมรับว่าการเกิดเป็นทุกข์นะจะเกิดอยู่ในระฆังหอคอยไหนมันก็ทุกข์เท่านั้นแหละใช่ไหมครับขึ้นชื่อว่าเกิดมันเป็นตัวตนเม็ดทรายมันก็เป็นทุกข์ตามเม็ดทรายของมันตามความหมายของพุทธศาสนานะครับคำว่าทุกข์การเกิดเป็นทุกข์อัตตาตัวตนเกิดเมื่อใดเป็นทุกข์เมื่อนั้นโอไหมครับม้าเกิดม้าก็เป็นทุกข์ช้างเกิดช้างก็เป็นทุกข์ควายเกิดควายเป็นทุกข์แมวเกิดแมวเป็นทุกข์ไวรัสไวรอยเกิดเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเชื้อโรคเชื้อราใดๆเลยเกิดเป็นทุกข์หมดสิ่งที่มีชีวิตเกิดก็เป็นทุกข์ไม่มีชีวิตเกิดบ้านก็เป็นทุกข์โอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นะเวททุกข์ร้อยแปดก็มันทุกข์ทั้งหมดอ่ะต้นเหตุแห่งทุกข์คืออะไรถ้ารู้ว่าตัวเราเกิดเป็นทุกข์ต้นเหตุแห่งทุกข์ใครเราทำให้ตัวเราเกิดก็พ่อแม่นั่นคือสมุทัยตัวยงเลยเถียงไหมทีเนี้ยเห็นไหมใช่นะพ่อแม่เกิดพ่อแม่เป็นทุกข์อีก
แล้วใครล่ะคือสัมมาทัยของพ่อแม่ก็ปู่ย่าตายายนั่นแหละเห็นไหมครับปู่ย่าตายายเกิดมาท่านก็เป็นทุกข์ท่านแล้วใครเป็นต้นเหตุก็พ่อแม่ของปู่ของย่าแล้วปีนี้มันจะจบที่ไหนไม่จบแล้วไปทำไมที่ไหนก็ได้แค่นั้นก็ไม่ต้องจบก็มาถึงตัวอ๋อเราก็เลิกนอนแง่งแง่งนี่นะเมื่อวานทำอะไรมาเนี่ยตอนนี้มาถึงตัวเรานะอันที่เราทำอะไรมาเนี่ยก็นั่งนึกย้อนหลังมาฉะนั้นเองครับไม่มีถ้าไม่มีเมื่อวานนี่จะมีวันนี้ไหมนี่อะไรถ้าไม่ใช่ทุกข์กับสมุทัยที่ว่าเมื่อวานนี่คือสมุทัยของวันนี้อาทิตย์ที่แล้วคือสมุทัยของนาทีนี้โอ้ไหมครับก็ทุกสมุทัยมันก็อยู่แค่นี้เองตีแต่เราต่างหากเล่าส่วนหนึ่งก็มากด้วยจำเด็ดตัวตำราเอาข้อจริงแบบแบะแบะแบะมันถึงไม่ไปถึงไหนกันนะพี่เอ้ยหรือใครจะว่าผมว่าจริงๆเอาเอาละตัวเราถอยหลังไปเรื่อยนึกถอยหลังไปอ้าว5ปีที่ผ่านมาทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรพอใจไม่พอใจดีไม่ดีตีหัวหมาด่าแม่ซิมหรือเปล่าเห็นไหมใช่ไหมไปได้อะไรมาดีใจถึงขนาดไหนเนื้อเต้นไหมไปเสียอะไรมาเสียใจถึงขนาดไหนถึงขั้นจะเกิดทำลายตัวเองหรือเปล่าไปนู่นเนี่ยมาก็ถอยหลังไปจนกระทั่งไปถึงโน่นจำความไม่ได้นะ2-3 ขวบนะก็จำไม่ได้ใครจะไปจำได้ขวบสองขวบมีไหมทีเนี้ยตั้งแต่เริ่มน้องแอมาเนี่ยเป็นจริงไหมทีเนี้ยสองขวบจำไม่ได้ถามว่ามีไหมของจริงเนี่ยถ้ามีสิครับมีไหมนอนขดอยู่ในท้องแม่เนี่ยนึกไปสิครับล้วนแต่เป็นสมุทัยทั้งสิ้นที่ว่านี่ครับสมุทัยของสมุทัยสมุทัยของสมุทัยถึงจุดหนึ่งธาตุดินน้ำลมไฟจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกคัตตาเห็นไหมก็มันไปต่อไม่ได้มันก็อยู่แค่นั้นเห็นไหมฮะเห็นไหมเริ่มต้นหายใจพอเวลามันล้อมรวมปุ๊บอะไรมันเกิดขึ้นที่เนี่ยตัวเบาสิพี่เห็นไหมถ้าเป็นการนั่งกับตัวโยกเยกโครงเคลงก็เรียกว่าเอเดี๋ยวนะตกผวังถ้าเป็นนั่งนะตัวจะโยกเยกโครงเคลงก็เรียกว่าตกผวังอย่าฟื้นนะฮะใครฟื้นนะยุ่งเลยนะตรงนี้ต้องไหลไปตามความเป็นจริงมันจะมีความรู้สึกตัวเริ่มต้นรู้สึกตัว 100% พอเวลาทำไปเรื่อยที่ว่าเนี่ยความรู้สึกตัวหรือสติเนี่ยมันจะน้อยลงน้อยเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนทั้งเหลือประมาณสัก 5% หรือ 10%แปลว่ายังรู้สึกตัวอยู่นะแปลว่ามีสติอยู่เห็นไหมครับในขณะที่เป็นการนอนมันจะเหมือนกับควายเปลนี่ฮะตัวจะเบาลงเวลานอนกับพื้นจะรู้สึกว่าไม่ได้นอนทับพื้นตรงนี้สำคัญมากนี่ฮะภาวะเช่นนี้แหละเรียกว่าธาตุดินน้ำลมและไฟล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยอัตราส่วน1:1เรียกว่าเอกาคัตตาภาวะเช่นนี้ตาจะสว่างแวบเลยนี่แหละที่บอกให้ปิดไฟสักก่อนคือตรงนี้เองสว่างก็ไปเห็นจิตแล้วนะทีนี้คนไหนที่มีบุญมากมันก็จะรับทีเดียวจุดทีเดียวติดเลยอย่างผมเนี่ยติดทีเดียวติดเลยสว่างปุ๊บติดมาถึงทุกวันเนี่ยบางคนติดปุ๊บหายเลยเนี่ย3 ปีก็หาไม่เจออีกหายเลยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะนั้นบอกว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญไม่มากพอรองรับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิเบื้องต้นให้นึกถึงพ่อแม่ก็เอาบุญของพ่อแม่เป็นฐานรองรับของเราด้วยเห็นไหมครับเอาพุทโธมารองรับไม่ได้หรอกครับนั่นคือหลวงปู่มั่นท่านมีภาวะนั้นบุญบารมีเรื่องอะไรต่างๆนะของท่านทำมาตรงนั้นท่านก็ได้ตรงนั้นโอเคไหมอย่าไปเอาอย่างเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างใช่ไหมนั่นคือหลวงปู่มั่นมันไม่ใช่เราท่านก็มาตามสอนตามแนวย่อของท่านนั่นแหละผมก็เหมือนกันผมได้แต่ผมบอกตามที่ผมได้มาเหมือนกันเห็นไหมครับก็ของใครของใครพวกนี้มันเป็นเอกคัตตามันเอกทัคคะเอกคัตตาเอกถ้ามันเป็นเอกอุของแต่ละบุคคลในการที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โอเคไหมครับใครทำใครได้แต่ตามแนวทางไหนก็ตามไปแต่ผมไม่มีครูบาอาจารย์ให้ด้วยใช่ไหมผมได้ผมเองมีผมเองอะไรทำนองนั้นก็เลยไม่ตามใครไม่ว่าจะเป็นนะมาพาทะพระฤาษีดึงดำหรืออาจจะเป็นอะไรแถวแถว
แถวสนามหลวงเนี่ยยุบหนอพองหนอระวังเจอหยิบพี่มาหนอแล้วไอ้ทุนนอนนั่นนะไอ้นอนเนี่ยรู้ว่าสดใช่อะไรนะไม่รู้ไม่เคยเดินตามหลวงพ่อสดอาจารย์เริ่มดูเอาเองก็แล้วกันกำหนดจิตหลวงพ่อสดกลมกลมจิตล่าเข้ามาให้อยู่สะดือเนาะสะดือโอ้ยไม่ไปกำหนดกันหรอกเสียพวกลูกแก้วเนี่ยดูลูกแก้วเนี่ยน้องลูกแก้วพาไปบ้านให้ดูไปเพ่งเพ่งเนี่ยบ้านะพี่นะเพ่งกระสินเนี่ยบ้าอย่างเดียวนะครับฝึกร้อยคนบ้าอยู่99คนนะบอกกันทราบไว้นะเดี๋ยวจะหาว่าลุงหมอกไม่เตือนที่ว่านนะนะเข้าใจมั้ยเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องค่อยๆลำดับไปก็ค่อยๆรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปมันจะพาไปเองครับบุญมันจะพาไปเองครับเพราะฉะนั้นการนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องใช้บุญของพ่อแม่มารองรับเป็นฐานรองรับเราด้วยทำไมถึงบอกว่าใช้บุญของพ่อแม่ทั้งที่พ่อแม่กินเหล้าเมายากันแล้วเละตุ้มเป้เลยมันมีบุญหรืออย่างนั้นน่ะพ่อแม่เราท่านต้องมีบุญมากกว่าเราท่านจึงมีสิทธิ์ได้รับการเป็นมนุษย์ก่อนเรามันมีหลักการจำเท่านั้นเองนะไอชาตินี้ท่านกินเหล้าเมายาเละตุ้มเป้มันเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมฮะเราคือเราต้องแข็งไม่มีท่านมันก็ไม่มีเราเราคือสัตว์ประเสริฐฉะนั้นพ่อแม่นำความประเสริฐมาให้กับเรารับได้ไหมครับคำนี้ถ้ารับไม่ได้กับบ้านใครบ้านมันนะพี่เอ๋ย ใช่ไหมครับก็มีอยู่แค่นี้สมาธิมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นจริงๆต่อไปก็ตามดูตามรู้เมื่อตาสว่างปุ๊บท่านนะครับแต่ติดลมนะนั่นคือสภาวะที่บอกว่าเอกขัตตาครับตัวจะเบาลอยตรงนั้นจะมีสมาธิเหลืออยู่ประมาณ 5% หรือ 10% ได้นะครับจะบอกให้ทราบนะครับนั่นก็มันก็ไปตามบทบาทีดานะมันรู้สึกแค่นั้นจะทำไงอ่ะตัวเบาลอยรู้สึกแค่นั้นน่ะเนี่ยไอ้คำว่าความรู้สึกตัวนี้คือสติสติสมาธิจิตมันต้องไปด้วยกันนะครับจิตคือความสว่างพอได้ความสว่างปุ๊บสติสมาธิต้องคู่ไปสวยแล้วก็จะรู้ว่าจิตมันจะพามันไปเองถ้าบุญนำพาวาสนานำส่งย้ำบุญนำพาฟังนี้นะครับคำว่าบุญนำพาฟังให้ดีนะครับบุญอะไรมันจะมานำพาเราวาสนาอะไรมันจะนำส่งเราคำอธิบายทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนเห็นไหมครับเห็นไหมครับทำทานจะได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญทำบุญกับผู้ที่เขามีสภาวะเช่นที่ว่านี้มันยิ่งได้บุญเยอะเรียกบุญนำพาวาสนานำส่งสิ่งที่ท่านสะสมไว้คำพุทธชาติล้นพ่อแม่ด้วยนะครับเป็นฐานรองก็มันจะส่งเองเนี่ยคำว่าบุญนำพาวาสนานำส่งดังความที่ได้ลำดับให้ฟังกันในขณะนี้แหละพี่เอ้ยแค่นี้เองจบไหมเนี่ยมากกว่านี้เป็นฝอยหน่อยนะจิตคือความสว่างถ้าได้ความสว่างปุ๊บแปลว่าเหมือนได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกเวลาส่องไปทุกทางแล้วสวีสองข้างจะมองเห็นหมาน้อยธรรมดามองเห็นหมาน้อยธรรมดามองเห็นไอ้พวกสัตว์หน้าตาเป็นเปรตเป็นอะไรตัวเห็นแง่ๆไม่เห็นไอ้เหยียบด้วยนั่นแหละเขาเรียกว่าสัตว์นรกไปเห็นนรกนู่นนี่นั่นไม่ผิดหรอกครับที่ว่านะเห็นแต่มันไม่มีหยิบไม่ให้ใครดูก็ไม่ได้แล้วพูดไปทำไมนะครับแล้วพูดก็เล่าให้ฟังตรงนี้แหละครับคุณได้ฟังแล้วอย่าเชื่อลุงออกนะเพราะว่าลุงออกเห็นลุงออกก็อยู่กับตัวลุงออกถ่ายทอดใครก็ไม่ได้เอาสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังคือจิตความสว่างตรงนี้ต่างหากหยิบตรงนี้ไปใช้นะครับนะฮะบุญน้ำพาทีนี้จะเอาใครล่ะเป็นเยี่ยงอย่างในการที่จะนำเรียกว่าตามผู้ใหญ่มาไม่กัดเพราะฉะนั้นผู้ที่นำพาสมาธิจิตแล้วแต่มันก็ตามทีนะต้องบรรลุธรรมนะครับจึงจะทำได้แล้วก็ผู้ตามจะไม่หลงทางอย่างตามก็ต้องโสดาบันเห็นไหมครับมีไหมครับต้องประกาศตัวตนสิครับมันจะเสียหายตรงไหนอยากจะรู้นะอ่ะมันผิดกฎหมายข้อไหนก็บอกสิ
พระไตรปิฎกข้อไหนบอกจะไปฉีกให้หมดพวกนี้นะมันถึงเวลาต้องพูดกันอย่างนี้แล้วมันจะไปหงำเหงื่อว่าทำไมจนแล้วก็กลายเป็นความเชื่อเรามาทะเลาะกันกลางอากาศกลางหน้าจอพวกนี้มันไม่ถูกนะประกาศมาเลยถ้าบรรลุธรรมก็ถึงธรรมระดับโสดาบันโอ้ยโสดาบันหยิบใบไม้ทุกใบเป็นยาได้หมดเลยยิ่งทุกวันนี้เราสุขภาพจะหนีไปไหนมันเนี่ยนะฮะบรรลุธรรมหรือว่าเข้าถึงพระธรรมระดับโสดาบันเนี่ยหยิบของแข็งได้ประโยชน์ได้หมดใบไม้ทุกใบเป็นยาได้หมดแน่ๆเด้อเห็นไหมมันจะไปยากเนี่ยเขาเรียกว่าฤทธิ์เดชอะไรก็ว่าผมเฉยๆพวกนี้ฤทธิ์เลือดอะไรกันไม่มีหรอกเนี่ยไหมไปนู่นเลยเนี่ยฮะพอมันได้ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นแนวทางเหมือนได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกสองทางอ้าวความสว่างนำทางปื๊ด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 ไปไหนเรื่องเทพเรื่องพรหมเรื่องต่างๆบ้าบอกระบอกเห็นหมดแล้วเราไม่เหลือสิ่งภาวะพวกนี้เรียกว่าบุคลาธิฐานโอเคไหมครับบุคลาก็คือบุคคลเนี่ยนั่งพูดอยู่นี่คือบุคคลโอเคไหมอธิฐานก็คือนึกจะเห็นอะไรเห็นหมดแหละระดับจิตขนาดนี้เนี่ยเห็นหมดไม่มีเหลือแต่เห็นในเบื้องต่ำนะครับเห็นเบื้องสูงไม่ได้พัฒนาขึ้นสูงก็จะเห็นสูงไปพัฒนาแค่นี้มันก็ได้แค่เห็นแค่พวกเปรตพวกอะไรต่างๆนะสองทางน่าเกลียดน่ากลัวอะไรพวกนี้นะครับจะเห็นแน่นอนนะครับเรื่องนี้เห็นแน่ๆภาวะชัตวะเนี่ยมันก็บอกใครก็ไม่ได้โดยปกติแล้วนะฮะเออแต่ตอนนี้ก็เล่าให้สู่ฟังให้เฉยๆหรอกอย่าเชื่อลุงงอกนะอย่าเชื่อลุงงอกนะลุงงอกลุงงอกท่านคือท่านผมมันคนละคนกันนะครับมันต้องใครจะเอาแนวทางเรื่องของสมาธิจิตไปใช้ก็เฉพาะแนวทางนั้นอย่ามาเอาภาษาที่ใช้ว่าไปเห็นนู่นนี่นั่นผมไม่สนตรงนั้นอยู่แล้วนรกไม่มีหรอกไม่มียังไงก็ไม่มีมีระบอกจะกระโดดก่อนก็เพราะมีบัญญัติว่ามีนั่นนะครับมันจึงมีคนเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาขายใช่ไหมใช่ไหมเออก็เพราะไม่มีในบัญญัติอ้างแต่บัญญัติกันทีนี้เสร็จแล้วก็มาทะเลาะกันเรื่องบัญญัติทีนี้ทะเลาะเรื่องภาษากันโอ้ยพี่อย่าทะเลาะใครเลยดีกว่าผมทะเลาะไปทำไมให้มันเสียพลังงานไปทำไมใช่ไหมเออเข้าใจตัวเองไม่ดีกว่าเรื่องในโค้ชยันจะบอกว่าหัดทำความเข้าใจตัวเองกายใจจิตธรรมดาของเรานี่เองนะอย่างนี้ไปไหนวิเคราะห์ให้ได้โอเคเนี่ยค่อยๆทำครับเรื่องนี้ผมว่าผมลำดับให้เรียบร้อยแล้วนะในสมาธิของ YouTube บันทึกวินมีเยอะแยะมีหลายเวอร์ชันเหลือเกินครับทำกันทุกที่ทุกคนทุกแห่งนั่นก็ทำกันไปทำนองนี้นะครับนะนะว่าก็เต็มเชื้อเพลิงซะหน่อยเป็นไงนะแค่นั้นนะครับสรุปนะฮะคือภาพหรือว่าภาวะก็เรียกสภาวะธรรมเอกคตาตัวเบาลอยจำเลยครับนะตาจะสว่างและตัวจะนิ่งมากเลยนะถ้าเป็นการนั่งนิ่งเลยครับถ้ามันนอนก็นอนนิ่งแค่ลมหายใจกันหน่อยเดียวเองเห็นไหมครับพูดง่ายนะพูดง่ายง่ายง่ายแสนง่ายโทษทีสุภาพเนี่ยโคตรง่ายเลยเวลาพูดทำจริงขอโทษทีนะพี่เลยละเอียดนะเพราะฉะนั้นคนได้คือได้แค่นี้ใช่ไหมล่ะได้คือได้คนไหนได้คือได้คนไหนไม่ได้ก็ยากมันเหมือนกับต้องผ่านเปลือกผ่านไข่ขาวผ่านไข่แดงแต่ละชั้นจึงไปเจอนิวเคลียสศูนย์กลางของไข่แดงนู่นที่พูดเนี่ยมันถึงจะอ๋อทำเองรู้เองมีหน้าก็จะบอกนี่เราเขาเรียกว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะตัวนะถ่ายทอดให้ใครเป็นเรื่องเหมือนตัวเราก็ไม่ได้ยกเว้นเล่าสู่กันฟังนะครับได้แต่แล้วก็เท่านั้นใช่ไหมก็ถึงศักยภาพของแต่ละบุคคลต่อไปทีนึงคนไหนที่มีเนื้อนาบุญได้มากก็ได้เร็วตามที่เราให้ฟังตรงนี้แหละถ้าว่าลุงออกเดินมาถูกต้องตรงจริงตามหลักธรรมชาติหรือหลักของกายใจจิตอันสมบูรณ์บริบูรณ์จริงมันก็เป็นตัวนำร่องให้แค่นั้นเองใช่ไหมตัวนำร่องนำไปก่อนใครจะเดินตามก็เดินตามไปอย่างเงี้ยใช่ไหมยิ่งถ้าหากว่าตอนเนี้ยใครนำพาสมยิ่งคนดูเยอะนี่เหมือนกับเรือมันจะเหมือนกับคนที่มีสิ่งเหมือนกับเรือลากนะครับเรือลาก
มันมีลำเดียวมันเป็นตัวลากเรือถูกลากเนี่ยสมมุติว่า 20,000 กว่าชีวิตอยู่หน้าจออยู่เดียวกันเนี่ยครับนั่นแหละครับนะเรือที่ถูกลากพลังไม่มากพอเนี่ยฮะมันดึงเรือลากนี่ถอยหลังนะให้ดูเพราะว่าลากสวนกระแสน้ำนะฮะกระแสน้ำคือกระแสโลกจำด้วยครับหมายความถึงกระแสโลกเห็นไหมฮะมันต้านโลกมันสวนโลกนะฝ่ายพระธรรมมันจะสวนโลกนะครับมันไม่ประทะมันสวนพระธรรมเนี่ยเขาจะไม่สวนอะไรใครขอโทษเขาจะไม่ประทะอะไรใครแต่มันสวนแน่นอนเนี่ยมันสวนโลกย้อนแย้งกับโลกดูเป็นยังไงจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่โดยเนื้อแท้แล้วจะไม่ประทะโลกเพราะต้องการให้โลกหมุนไปตามสภาวะความเป็นจริงตามที่เราให้ฟังกันแล้วกันนะโอเคไหมครับพอไหมพี่เหนื่อยยังเหนื่อยนะอ่ะผมขออนุญาตดูว่ามีกี่พระองค์เนาะอยู่หน้าจอวันนี้ปืดเฟสชัวมาลุงงอกศูนย์วิจัยพลังงานสุขภาพกดชัวส่วนโลกย้อนแย้งกับโลกดูเป็นยังไงรีเสียงโอเคอ้าวเคลียร์ดูโอ้ขึ้นมาพนังฟ้าเลยโยมโอ้เอาใครบ้างเวลานอนทำสมาธิเอาเท้าทับกันรู้สึกเมื่อยเท้ามากจะแก้อย่างไรสลับกันครับผมซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายต้องการให้ต่อไฟเป็นไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับต่อแบบอนุกรมอธิบายได้เป็นวิทยาศาสตร์แบบที่ว่านะถ้าเป็นหนุ่มมันเอามือขวาทับมือซ้ายขัดธรรมาขัดสมาธิเอาซ้ายทับขวาทับซ้ายว่าไปให้มันหลังขดหลังงอไปทำไมลุกขึ้นมาจากนั้นก็โอ้ยผมบอกว่าโง่รู้ไหมทุกวันผมเรียกว่าโง่รู้ไหมโอเคจริงนะพวกจ้อยบรรลุขึ้นนี่เลยไงกันโอ้ยพอนี่พวกนี้มันอัตโนมัติยิ่งอยากที่ยิ่งไม่ได้รู้ป่ะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตาก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองต้องมีหลักการคิดพวกนี้ครับต้องมีแนวความคิดเหล่านี้มาเป็นหลักประกันถึงความเป็นสมถะนะครับใช่ไหมสมถะคือแบบง่ายๆนี่แหละใช่ไหมโอเคอ่ะเขียนดูไปเรื่อยๆมีใครบ้างเนาะสภาวะนิโรธสมาบัติเป็นยังไงเอาอย่างนั้นเฉลยทุกสมุทัยนิโรธถ้าเข้านิโรธปุ๊บฮ่านิโรธสมาบัตินะฟังให้ดีนะ1ตาเนี่ยมันจะสว่างไปเรื่อยโอเคไหมครับเข้มความเข้มสว่างมากก็คือมืดน้อยโอเคไหมครับสว่างมากคือดำน้อยดำคืออวิชชานะครับมันสว่างมากก็คือดำน้อยมากๆเข้าปื๊ด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 โชว์เขาเรียกว่าได้ตาทิพย์จิตเป็นใสเลยครับนะได้ตาทิพย์พอได้ตาทิพย์ปุ๊บย้อนอดีตตัวเองได้หมดจดทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยเข้านิโรธสมาบัติตรงนั้นนะครับเห็นไหมฮะมันต้องผ่านเอกคตาก่อนเห็นไหมฮะลองให้ทราบนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแต่ต้องให้ฟังง่ายๆสั้นๆใจความก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วล่ะไม่เลอะเทอะหรอกเนาะหลับตาเล่าให้ฟังก็ได้แค่นั้นนะครับลืมตาให้ฟังได้ทั้งวันทีเดียวโอเคไหมนิโรธสมาบัติถ้าคนไหนไม่เข้าตรงนั้นไม่ได้จะไม่รู้สึกครับนะนิโรธสมาบัติได้หนึ่งต้องมีตาเป็นทิพย์สองจะต้องรู้ชัดเจนมากเรื่องของบุพเพนิวาสานุสติญาณก็แปลว่าไปรู้ตัวเกิดของตัวเองทั้งหมดตัวอนุธาตุเล็กๆแรกๆการเกิดนั้นเป็นอัตโนมัตินี่จะไปรู้ตรงนั้นเองนะครับแล้วก็แน่นอนคนที่ได้มีสิ่งนี้ได้ก็ต้องกินน้อยนอนน้อยไม่โลภโมโทสันเขาเรียกว่าอาสวะกิเลสจะลดน้อยลงไปหยุดอาสวะกิเลสได้หยุดนะไม่ใช่เลิกนะอรหันต์เดินดินมีกิเลสทุกตัวขอโทษขออภัยหนักไปหน่อยนะทุกองค์ทุกพระองค์ใส่เสื้อหนึ่งตัวก็เป็นกิเลสแล้วเนี่ยสูบไม่เห็นนี่ก็เป็นกิเลสอันนี้นะ
จับไปพวกนี้มาใช้ก็มีกิเลสอ่ะพูดยังไงมันก็ไม่เผ็ดพูดไปทางใหม่นี่ดีกว่ากิเลสคำว่ากิเลสกิเลสนะนะแต่ไม่ได้ติดยึดกับมันมีก็ใช้ไม่มีก็แล้วไปก็แข็งเองมีคนก็ให้มานะขอบคุณก็ให้มานะครับผมรู้ว่าคนที่ให้มาก็ดูอยู่เนี่ยผมรู้ด้วยเดี๋ยวนี้ด้วยครับ มือถือมือถอยเนี่ยโอเคไหมเอาล่ะสภาวะนิโรธเนี่ยคนไม่ได้จะไม่ได้ครับเพราะนี่เป็นความรู้สึกเฉพาะตัวโดยตนโดยตรงนะครับสภาพสภาวะนี้มันเป็นสภาพสภาวะที่มันไร้น้ำหนักนั่นเองครับหลุดโลกนั่นเองครับนะมันจะไร้น้ำหนักคือตัวเบาลอยเข้าใจไหมครับประหลาดมากครับไม่รู้อธิบายแค่ไหนไอ้ภาษานี่เกินภาษาแล้วตรงนี้ครับมันเป็นรู้อย่างเดียวนะครับ ทุกสมุทัยนิโรธเห็นไหมความจริง3ประการมักมี8ข้อผมไม่ค่อยจะพูดถึงเลยใครบอกโอ้ยใครอยากจะบรรลุนะไปตามมักคือทางเดินนะสัมมาทิฏฐิมี8ข้องั้นตำราจังได้นั่นน่ะที่เขียนงั้นได้เฉยตำราอยู่นี่หมดเมื่อไหร่ก็ได้ผมไม่ค่อยอยากจำผมถือว่าผมไม่เอามาใช้ใครก็ตามที่ดำรงดำเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ของมักมี8ข้อเจริญทุกรายแค่นี้เองครับเจริญทุกรายแค่นั้นเองมันไม่ใช่แนวทางเข้าไปหาบรรลุธรรมบรรลุธรรมต้องบรรลุที่มาอดีตต้องเซตซีโร่เวลาต้องเป็นศูนย์ครับซึ่งเป็นอากาลิโกนั่นเองอากาลิโกเวลาต้องเป็นศูนย์นะคะเห็นไหมล่ะคนทำคนไหนคนทำจะได้เรื่องนี้พอเวลามันเข้าสู่ภาพสภาวะนั้นมันจะรู้เฉพาะตนจริงๆครับเลยนะซึ่งเล่าให้ฟังแค่นี้ได้เหมือนคงไม่ได้หรอกครับยังไงก็ไม่ได้เหมือนไม่มีทางเหมือนได้จำไม่ได้ครับ แล้วก็เป็นแนวทางใช้กันนะครับ โอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะคุณสุขเกษมเปรมปรีผมก็ต่อให้สิครับเปรมปรีไปเรื่อยเลยโอเคนะ ตาปลาฟอลดลงขอเสียงเป็นยาค่ะเมื่อวันก่อนมีคนเข้ามาที่นี่บอกตาปลาที่ไหนโอ้เหยียบไม่ถึงพื้นเจ็บตามันจิตเท้าเจ็บฝ่าเท้าตาปลาตาแมวอะไรกันถ้าทำบุญกับผู้ที่บรรลุธรรมพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปมีโอกาสได้รับผลบุญด้วยหรือเปล่าครับถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อนี่ก็น่าสนใจนะครับฟังให้ดีนะครับตรงนี้นะฮะทางให้ดีนะครับผมเอาตัวเลข 100% มาพูดกันนะครับคำว่าเข้าถึงพระธรรม 100% พระธรรมมันซ่อนอยู่ธรรมชาตินะจำด้วยครับพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟโอเคไหมครับคำว่าพระธรรมตัวนี้มันมาจากคำว่าขันธ์ 5ก็ได้นะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองครับวิญญาณนั่นเองคือวิญญาณของธาตุดินวิญญาณธาตุน้ำวิญญาณธาตุลมวิญญาณธาตุไฟวิญญาณตัวนี้ถ้าตามตัวนี้นะจะเป็นธาตุรู้นะครับธาตุรู้วิญญาณคำนี้จะเป็นธาตุรู้โอเคไหมวิญญาณธาตุดินน้ำลมและไฟนะก่อนหน้านู้นนะเสียพันปีที่ผ่านมาเพนโตอริสโตเติลเขาพูดถึงธาตุดินน้ำลมไฟแต่พระพุทธเจ้าพูดถึงวิญญาณซ้ำเข้าไปอีกวิญญาณธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณที่ว่านี่คือธาตุรู้นะผมเองจะพูดก็ว่าคือพลังงานบริสุทธิ์นะครับก็คือจิตบริสุทธิ์ครับเพราะสิ่งนั้นจะรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นให้เลือกนะครับจะต่อรองครับพอมาถึงนี้อย่าขอได้โปรดจะต่อรองนะผมไม่มีภาษาอื่นนะครับอย่าต่อรองเพราะว่ามันไม่มีภาษาอื่นให้เทียบเคียงเลยนะครับโอเคนะคือความใสคนไหนทำจะได้เองนะครับเขาได้โปรดอย่าต่อรองนะตรงนี้เพราะว่ามันมาถึงจุดสุดท้ายของมันนะครับใครทำใครได้เรื่องพวกนี้นะฮะก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับทีนี้ไปถึงตรงไหนอีกดำน้ำไปเรื่อยลุงออกหลับตาลอยฟังคือแปลว่าน้ำนะลุงออกโมเมก็โมเมสิพูดในสิ่งที่คนก็ไม่รู้ตามนะก็โมเมทั้งนั้นนะครับ
ใช่ไหมเออเอาสายผลสำลีดีกว่าสองมือเปล่าทำให้หายเจ็บให้ปวดได้แล้วกันนี่มามันก็มาลงตรงนี้แหละครับสุดท้ายใช่ไหมครับเอาหลังไม่คิดยังบอกถ้ามนุษย์ทำโสดาบันนะฮะแปลว่าเข้าถึงพระธรรมได้ 25% จะทำการหมายความว่าอธิษฐานนี่ถึงบอกว่าพอถึงตรงนี้ถึงเรียกว่าอธิษฐานจิตได้นะครับจริงจริงจิตเป็นทะลุถอยหลัง19อธิษฐานใจครับเอาใจใช้นะจิตมันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวอธิษฐานจิตนี่ถือว่าใช้ไม่ได้โอเคไหมแต่ถอยหลัง19เรียกว่าอธิษฐานใจมันจะมีผลครับใจกับจิตก็อยู่ตรงนี้แหละครับนะใจอยู่ตรงนี้แค่นึกเพราะฉะนั้นที่ถามมาว่าเวลาทำบุญเดี๋ยวนะคุณจกเกษมเมื่อกี้เนี่ยนิดนึงก่อนครับคุณจกเกษมนะครับถ้าทำบุญกับผู้ที่บรรลุธรรมพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปมีโอกาสได้รับผลไหมมีระดับโสดาบันก็ไปคันนึกถึงไปได้ถ้าสมมติทำการนะฮะสมมตินะฮะ25 กิโลเมตรนั่นเองโอเคนะสมมติว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายห่างจากตัวคุณอยู่ประมาณสัก10 กิโลเมตรจะถึงแน่นอนอย่างเงี้ยนะฮะในลักษณะอย่างนี้ประมาณนะครับไม่ได้มีตัวเลขอื่นให้ทำความเข้าใจในเชิงเทียบเคียงได้โอเคไหมครับแต่ถ้าหากบรรลุธรรมถึงไม่รู้นะถ้าผมคิดเองนะประเทศไทยเราถ้ามีผู้บรรลุธรรมระดับพระโสดาบันนะ4 ภาคก็4 คนพอแล้วครับแผ่นดินที่สูงไปเยอะบอกให้ก็ได้4 ภาคคือ4 คนเหนือกลางใต้ออกใช่ไหมออกมีตกอ่ะเอานะภาคละ1 คนโสดาบันเนี่ยถ้ามีนะบ้านเมืองในแผ่นดินอยู่สูงนี่เยอะแค่นี้เองครับตอนนั้นท่านไปคิดเองนะครับมีหรือไม่มีท่านต้องประมวลภาพเอาเองนะครับเขามีขนาดก็เรียกว่าอริยบุคคลนะครับระดับต้นเรียกว่าโสดาบันนะครับภาวะทางจิตก็ใช้เป็นที่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีสักยะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าระยะทางก็ได้25 กิโลเมตรโอเคไหมครับจริงๆมันไปกว่านั้นแหละครับก็เลยเป็นชาติหรือซ้ำไปภพชาตินะครับอย่าไปทำไปหาภพชาติเลย อธิบายเป็นกิโลเมตรจะง่ายกว่าเด็กรุ่นหลังจะรู้นะเออแล้วพูดเผื่อเด็กรุ่นหลัง ไม่ใช่เผื่อพวกเกิดก่อนตายไปตั้งนานตั้งนานแล้วไม่มีประโยชน์หรอกครับนะพูดเผื่อคนใกล้ตายให้ไม่มีประโยชน์จริงใกล้ตายก็รอวันตายแล้วกันจบข่าวเห็นไหมครับไอ้วันนี้คือภาษาคนหลับตาพูดนะครับอย่าโกรธผมนะครับผมพูดคำนี้อย่าโกรธผมนะครับผมต้องการให้เด็กรุ่นหลังได้รู้ว่ารุ่นหลังนั้นจะช่วยดูแลชาติบ้านเมืองรุ่นเราก็ไปเวิร์นๆผมก็เหมือนกันนั่นแหละโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยใช้คำว่าประมวลกันเป็น25 กิโลเมตรเลยนะความรู้สึกนึกคิดทำการได้ถึง25 กิโลเมตรโอเคไหมครับจะเกิดผลนะครับจำด้วยแต่ถ้าหากบรรลุธรรมเข้าไปถึงระดับพระสกิทาคามีอธิษฐานได้ถอยหลังวันหนึ่งเก้าอธิษฐานใจได้ทำการได้50 กิโลเมตรนะอนาคามีอธิษฐานได้ถึง75 กิโลเมตรอัพถ้าเป็นชาติภพชาติได้70 ภพชาติอันสมองเนี่ยครับโอเคไหมครับให้เทียบเคียงไปอย่างนั้นแต่ถ้าทำอรหันต์ปุ๊บโหหนึ่งเดียวก็เต็มประเทศไทยแล้วที่ cover หมดเลยโอเคไหมครับอรหันต์นะครับนะถ้าสกิทาคามีก็ขอสัก2 คนเป็นไงประเทศไทยเนี่ยอนาคามีก็คนเดียวไหวไหมอรหันต์คนเดียวแล้วกันตอนนั้นไปแบ่งอะไรกันแล้วกันพี่ใครได้ไปแบ่งอะไรกันแล้วกันผมมีหน้าที่หลับตาเล่าให้ฟังเฉยๆหรอกอย่าไปเชื่อลุงงอกนะย้ำเป็นครั้งที่155นะฮะอย่าเชื่อลุงงอกนะครับเพราะว่าใครทำใครได้กับสิ่งเหล่านี้นะโอเคเนาะเอาละหวังว่าผมก็คงจะตอบได้พอสมควรแล้วล่ะมันหายไปไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยกลับมาแล้วโอเคผมตอบไปแล้วคุณสุขเกษมเนาะต่อไปดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยดูสิทำไมลุงเรียกมือถือว่ามือถอยหนูสงสัยนานแล้วค่ะมือถือมันให้ประโยชน์มือถอยมันให้โทษประโยชน์กับโทษอยู่ที่เดียวกันโอเคไหมครับใช้ไปทางไม่ดี
ก็บอกคนถอยก็ใช้กันโอเคไหมครับเออใช้มาด่ากันโอเคไหมครับใช้พิมพ์ด่ากันให้ร้ายป้ายสีกันเนี่ยนะไอ้พวกคนถอยแล้วก็ใช้แบบถอยๆก็เรียกว่ามือถอยโอเคไหมครับโอ้ยของแค่นี้ก็แปลไม่ออกพี่ก็ดีแล้วอธิบายให้ฟังนะครับมือถือมีประโยชน์ใช้มันเป็นโทษก็คือคนถอยเขาใช้กันโอเคไหมครับมันก็เลยใส่มามือถอยภาษาพจน์จะเป็นอย่างนั้นแหละครับทำให้พูดกันสองด้านให้เข้าใจกันทั้งสองด้านโอเคไหมครับส่วนมากคนจะพูดสองด้านให้ได้ยินกันพวกนี้นะครับมือถือมือถอยนะครับโอเคหวังว่าคงจะตามลุงออกทันได้บ้างนั่นแหละครับค่อยๆตามครับค่อยๆตาม ก็ยังมีคนแปลให้มือถือคือมือถือค่ะมือถอยไม่มีความหมายค่ะแปลว่ายังคิดไม่ออกนะฮะนี่เราไปฟังแล้วเมื่อกี้ยังคิดไม่ออกอยู่นะฮะเอาไปใช้ทางต่ำทางชั่วโทรไปด่ากันอย่างเนี้ยเข้าใจไหมครับเข้าใจยังเนี่ยมีแต่คนถอยเขาใช้กันโอเคไหมเออโทรไปด่าแหกปากใส่กันนี่คือคนถอยเขาใช้กันโอเคไหมครับมันก็เป็นมือถอยทันทีเลยครับเห็นไหมน่าจะตายไปนะความหมายง่ายง่ายไม่เป็นไรเลยนะพี่นะวันนั้นพูดดีๆสิเป็นไรเป็นไรคุณอะไรนิรันพัฒน์นี่เนี่ยนะแสดงความเห็นมางี้หน่อยนะเบรกตัวเองหน่อยก็ดีนะครับมันไม่ใช่เลยนะครับบอกใครก็ได้นะนะนะบอกเอาไว้นิดนึงพยายามให้เข้าใจทางลึกหน่อยคุณนะก่อนที่จะออกมาทางด้านพวกนี้นะครับผมก็พยายามปรับแก้ให้อยู่ทุกคนแหละนะครับในส่วนที่มันเหมาะสมประการใดนะครับต้องการพัฒนากันไม่ใช่แล้วครับพัฒนาความหมายของภาษาด้วยให้เขาแยงลึกซึ้งหรือไม่ลึกซึ้งประการใดด้วยอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะครับอ่ะพอไหมเนี่ยเวลา3 ทุ่มพอดีบ้านใครบ้านใครนั่นเนี่ยพอแล้วครับผมว่านะเพราะทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายไม่มีคำถามต่อมาก็หวังว่าวันนี้ผมได้ให้เต็มแม็กนะฮะเต็มแม็กเรื่องของสมาธิในลักษณะที่มันติดใจวันนี้มีผู้คนพูดให้ได้ยินผ่านจอนี่นะครับคำว่าเอกคตาก็เลยนำมาอธิบายขยายความผ่านตรงนี้ซะให้มันเข้าใจโดยแจ้งหรือไม่ประการใดท่านเป็นผู้รับท่านต้องรู้เองส่วนผมหลับตาพูดผมก็พูดตามบทบาทลีลาผมนั่นแหละที่พูดมาทั้งหมดถ้าผิดก็ขอรับผิดผู้เดียวก็จบข่าวถ้าใครเป็นเจ้าของตำราเล่มที่ว่านี้ก็มาลงโทษลุงหงอกเองก็แล้วกันหายที่ที่พูดใช่ไหมถ้าคนไม่ใช่เป็นเจ้าของตำราเลยก็ฟังไปด้วยกันแล้วพี่นั่นนะพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพสมาชีพชอบแล้วก็เชิญตำแต่สายผมส่งเสริมอาชีพนะครับอาชีพอะไรเวลาจะทำอะไรก็ตั้งเป้าสิครับวันนี้ขอกันเมียตีก้นเงินเข้าบ้านสัก300-500-800-1,000เนี้ยเพื่อใช้จ่ายประจำอาทิตย์นี้ถ้าน้อยกว่านี้จะแย่ประมาณก็เรียกว่าทำไปตามปกตินั่นเองคนไหนที่ซื้อมาขายไปเนาะส่วนคนไหนที่ได้รับเงินเดือนประจำก็ทำหน้าที่สมบูรณ์และบริบูรณ์เดี๋ยวก็ได้โบนัสจากเจ้านายหรอกเนี้ยใช่ป่ะก็แค่นั้นเองโอเคนะแล้วถ้าหากว่าเป็นการดูแลทรัพย์สมบัติตัวเองก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงถ้าเป็นการเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังก็มีจักรพรรดิสาธุอามินอเมนและโอมจบ thank you very big